็นไหมคะมันจะมีป้ายแบบนี้เวลาที่เราเข้ารถไฟอ่ะวิธีที่ง่ายนะก็คือเราดูเวลาก่อนเลยอย่างเช่นในใบนี้ของพลอยเปิดเห็นว่าของพลอยมันคือรอบ10:20อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จากไหนไปไหนเนี่ยไปปุกไปโคคูล่าใช่ป่ะพลอยก็ดูตรงนั้น10:20แบบมันขึ้นแล้วเห็นไหม10:20แล้วเขาก็จะบอกตรงนั้นว่า7คามันมีกี่โบกี้ค่ะก็คืออันนั้นมี7โบกี้แท็กอะไรแท็ก4ก็คือชานชาลาที่ทีนี้เมื่อกี้เราดูไปแล้วนะคะเราก็เช็คให้ชัวร์ทีนึงชื่อรถไฟอะไรถ้าถูกต้องตรงกันตรงเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่าที่เราจะไปอ่ะมันเป็นแท็ก4แล้วมันมี7โบกี้เรามาดูว่าอันเนี้ยคา2คือเราอ่ะอยู่โบกี้ที่2ตู้ที่2นะแล้วก็ที่นั่งถ้าเราจองที่นั่งมานะคะมันจะขึ้นตรงนี้ว่าที่นั่งเราเลขอะไรอย่างเนี้ย94ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนสถานีอีกทีนึงว่าเวลาที่เราจะไปคอยเนี่ยเราไปคอยตรงจุดไหนนะคะเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าจะคอยที่ไหนอ่ะต่อมาอันนี้ใครที่ซื้อคาร์ดนะคะปัจจุบันนี้เราจะต้องใส่คาร์ดใบนี้ใส่เข้าไปในช่องที่มันรับตั๋วใส่ใบนี้เข้าไปใบเดียวนะคะแล้วก็มันออกอีกฝั่งแล้วก็ดึงขึ้นมาขนาดเองใบนี้เป็นพาสของเราซื้อมาเนี่ย5วันก็ดูตรงนี้นะเราก็หยิบมันไปด้วยเพราะเราต้องใช้ทุกครั้งเข้าออกนะคะส่วนไอ้ใบนี้ที่เป็นใบรีเซิร์ฟซีสติ๊กเก็ตเนี่ยไม่ต้องใส่เข้าไปนะแค่ถือไปเฉยมีเป็นหลักฐานแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าเรานั่งตรงไหนเมื่อกี้ตรงที่เป็นตู้ของพลอยมีคนยืนอยู่นะคะเลยถ่ายไม่ได้เพราะเรามาถ่ายตรงอื่นเวลาเราขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นตัวเลขเหล่านี้ที่อยู่ที่รอเห็นปะเราก็ดูว่ารถไฟเราอ่ะคันไหนของพลอยอ่ะคือรถไฟโซนิกนะคะนี่โซนิกแล้วจำได้ปะที่พลอยบอกว่ามันมี7คาก็คือดูตรงนี้กำกับอีกทีนะคะว่าตรงป้ายเนี้ยที่เรารออ่ะมันสำหรับมีกี่คาก็คือมีกี่โบกี้อันนี้คือสำหรับรถไฟโซนิกที่มี 6-7 โบกี้คาที่4ก็คือตู้ที่4จะรอตรงนี้นะคะของพลอยพลอยก็จะต้องไปหาป้ายเนี้ยโซนิกมี 6-7 โบกี้แล้วก็อันนี้คาจะต้องเป็น2นะคะก็ดูตามในบัตรของเราสิ่งที่ทำให้เราต้องมาก่อนอ่ะก็คือบางทีอ่ะรถไฟคันนั้นๆน่ะมันมีคนนั่งเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีกระเป๋าลากเยอะๆเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะมาใกล้ๆเวลาก็ได้แต่ว่าของพลอยอ่ะกระเป๋าเราหลายใบพ่อแม่สูงอายุแล้วนะคะก็เลยอยากมาก่อนเพื่อความชัวร์ว่าให้เขามานั่งมันจะมีที่นั่งรออ่ะแบบเนี้ยตู้อย่างเงี้ยมันจะมีที่นั่งรอนะคะในบางสถานีก็ไม่มีก็ต้องนั่งหนาวๆนิดนึงแต่ถ้าเรามีใบที่เราซื้อเป็นพาสอ่ะ JR พาสอ่ะนะเราจะสามารถเข้าออกกี่ทีก็ได้เราก็สามารถจะเข้ามาดูก่อนได้ว่ามันมีที่นั่งรอหรือเปล่าแล้วก็พลอยก็จะชอบลากกระเป๋าขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราค่อยลงไปเล่นข้างล่างก็ได้เพราะว่ามันเข้าออกได้อยู่แล้วนะคะในวันที่เราใช้พาสอันนี้เดี๋ยวเราก็รอรถไฟมาแค่นั้นเองเวลาที่รถไฟมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าคันไหนคือของเราใช่ปะบางที่อ่ะเขาก็จะมีประกาศเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่บางที่ก็ไม่มีถ้าเราเรียนคำศัพท์ตัวเลขภาษาญี่ปุ่นมาด้วยสักนิดหนึ่งเราจะสะดวกขึ้นมากแต่รถไฟอ่ะมันมาตรงเวลาอยู่แล้วเราก็ดูว่าเวลาไหนแล้วก็ดูสีที่ข้างรถไฟนะคะบางอันมันก็จะชัดมากอย่างเช่นโซนิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชัดมากเลยมันก็จะเป็นสีเงินใช่ปะต้องสังเกตเยอะๆนะอย่างใครที่แบบมาครั้งแรกอ่ะแล้วไปในเมืองที่มันวุ่นวายมากๆอ่ะค่ะแต่ถ้ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นโตเกียวเกียวโตโอซาก้าอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีภาษาอังกฤษกำกับเยอะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมแต่ถ้าอย่างสมมติพลอยมาไม่ต้องสมมติดีวะอย่างพลอยมากับพ่ออย่างเงี้ยพ่อจะชอบจิ้มเมืองที่เขาไม่เคยไปซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเมืองที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นอ่ะมันก็จะต้องใช้สติมากพอสมควรดังนั้นการเผื่อเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างเงี้ยโรงแรมพออยู่ใกล้นิดเดียวนะแต่ว่าพลอยก็มาก่อนแบบชั่วโมงนึงอ่ะรู้ว่าดูเพราะความชัวร์เพราะว่าพ่อแม่ที่สูงอายุอ่ะเขาไม่สะดวกหรอกที่จะไปผิดก็พยายามไปให้ถูกซะแต่ก็พ่อแม่ที่สูงอายุก็ช่วยเราได้ก็ให้เขาช่วยดูค่ะ
บางทีก็มีขึ้นผิดไหมก็เคยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสายเป็นชิงคันเซ็นอะที่ขึ้นผิดก็อาจจะเป็นแบบพวกรถโลโก้ธรรมดาผิดนิดหน่อยแล้วก็นั่งกลับมาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ผิดก็จะดีที่สุด